แต่ละอย่างก็วันนี้นะครับก็คือก็ยินไม่ยินดีแล้วกันก็คือว่าหลายที่คนพูดก็คือว่าน้องๆเนี่ยคงจำหน้าพี่ผู้ใหญ่หลายคนได้ครับแล้วก็พี่ทุกคนเนี่ยก็จำหน้าน้องๆได้ก็เจอกันเดินผ่านกันก็ทักทายได้นะก็อย่าทำตัวเป็นแบบว่าความสัมพันธ์แบบอะไรนะไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอเลยนะครับโถแต่อันนึงนะพี่รู้สึกไงนะว่าเนี่ยเราไม่ได้เราไม่เรียนแต่ว่าแบบเอาจากว่าเอาเกรดจ่ายตังค์ก็จบพี่ว่าเหมือนกับว่ามันเป็นพี่นึงที่แบบเราได้คอนเนคชั่นได้เจอรู้จักกันมากมายแต่ถ้าเกิดแบบเราไม่ได้มางานวันนี้อาจจะไม่รู้จักกันเลยก็ได้นะพี่ว่าคอนเนคชั่นสำคัญนะบางครั้งไปเจอพี่บางคนก็ทำงานแบบใหญ่ใหญ่โตก็กราบแล้วก็เอาเข้าไปด้วยฉันอยากให้แบบวันนี้ให้รู้จักกันเยอะโดยเฉพาะที่ทหารของเราคณะเพื่อนฝูงเป็นตัวอย่างจะบอกว่าพาเพื่อนฝูงเดียวก็สนิทกันแล้วจะบอกแบบนี้ไอพี่มนอยู่ที่นะก็ต้องสวัสดีน้องๆนะครับแล้วก็ในฐานะที่พี่เป็นหัวหน้าแสนะครับก็ขอกล่าวคำต้อนรับนะครับน้องน้อง flexible รุ่น30ทุกคนนะครับและยินดีเข้าสู่รั้วสถาบันแห่งนี้นะครับซึ่งเป็นสถาบันที่น่าเรียนนะฮะสนุกนะครับสนุกพี่แนะนำตัวอีกครั้งหนึ่งก็คือพี่มนนะครับบ้านอยู่หัวหินนะครับขับรถมาเรียนทุกเสาร์อาทิตย์นะครับจบจากมหาลัยเมธโยนะครับแล้วก็เป็นคนพัทลุงนะฮะเป็นคนพัทลุงแล้วก็ทำงานอยู่ที่หัวหินส่วนนะฮะดูหน้าก็รู้ใช่ไหมครับแล้วก็วัตถุประสงค์ของการจัดวันนี้ก็คือหลายๆคนนะครับเข้ามาเรียนใน MBA นิด้าเนี่ยมีวัตถุ